3.2 การปฏิรูปประเทศสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5เป็นการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกด้านโดยเป็นการปฏิรูปแบบพลิกแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมชาติตะวันตกและเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติเพราะขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดินิยมตะวันตกคุกคามประเทศต่างๆอย่างหนักทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยต้องตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนความสามารถความร่วมแรงร่วมใจของขุนนางทั้งหลายทำให้ไทยเป็นเพียงชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้สำหรับการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่5อาจแบ่งออกเป็น2ระยะเพราะในระยะแรกการปฏิรูปทำไปแล้วมีอุปสรรคจนต้องหยุดไปต่อมาอีกหลายปีจึงเริ่มใหม่ดังนี้การปฏิรูปประเทศระยะแรกพุทธศักราช2416ถึง2430การปฏิรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2416โดยทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์เพื่อเก็บและรวบรวมภาษีและเมื่อทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ทรงเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมการเข้าเฝ้าทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือ Council of State และสภาที่ปรึกษาในพระองค์หรือ Privy Council ขึ้นในพุทธศักราช2417การปฏิบัติงานของสภาที่ปรึกษาทั้งสองสภานี้ก่อให้เกิดผลดีต่อบ้านเมืองหลายประการเช่นการกำหนดค่าตัวของทาสเพื่อนำไปสู่การเลิกทาสการจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือเด็กแต่การปฏิรูปนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มขุนนางรุ่นเก่าและขุนนางรุ่นใหม่ทำให้การปฏิรูประยะแรกต้องหยุดชะงักลงการปฏิรูปประเทศระยะที่2พุทธศักราช2430ถึง2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มการปฏิรูปประเทศอีกครั้งในปลายพุทธศักราช2430เมื่อทดลองขยายการปกครองจาก6กรมเป็น12กรมการปฏิรูปในช่วงนี้ทรงแต่งตั้งให้พระอนุชาพระราชโอรสและขุนนางที่ได้รับการศึกษาแบบใหม่มาช่วยราชการหลายพระองค์สำเร็จการศึกษาจากยุโรปให้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญเช่นอธิบดีเสนาบดีข้าหลวงเทศาภิบาลรวมทั้งทรงจ้างชาวต่างประเทศจำนวนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาและทำงานในหลายด้านที่คนไทยยังไม่คุ้นเคยด้วยการปฏิรูปในช่วงนี้ดำเนินไปพร้อมๆกับการคุกคามของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งทำให้ไทยต้องเสียดินแดนหลายครั้งแต่การปฏิรูปประเทศก็ยังคงก้าวหน้าต่อไปรวมทั้งยังคงสามารถรักษาเอกราชของชาติไว้ได้ในการปฏิรูปประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้ง2ระยะดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2435หลังจากทรงทดลองมา4ปีโดยแบ่งเป็น12กระทรวงได้แก่
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมุรธาธรกระทรวงนครบาลกระทรวงยุทธนาธิการกระทรวงโยธาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงธรรมการกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเกษตรพาณิชยการกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงวังนอกจากนี้ทรงปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางในรูปแบบของมณฑลเทศาภิบาลมีข้าหลวงเทศาภิบาลไปปกครองซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จรวมทั้งทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่เป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอเมืองให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้เลือกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เลือกกำนันส่วนนายอำเภอเลือกและแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการเมืองและมีการตั้งสุขาภิบาลเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่ราษฎร 2. ด้านกฎหมายและการศาลมีการปฏิรูปกฎหมายและการศาลให้เป็นแบบตะวันตกเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตโดยตั้งกระทรวงยุติธรรมเพื่อดูแลงานด้านการศาลจัดระบบการศาลการพิจารณาและการพิพากษาคดีตั้งโรงเรียนกฎหมายรวมทั้งจ้างนักกฎหมายชาวต่างประเทศมาช่วยร่างประมวลกฎหมายตามแบบชาติตะวันตกโดยยึดรูปแบบกฎหมายของอังกฤษและฝรั่งเศสแต่ได้ปรับให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระราชโอรสเป็นแกนนำสำคัญในการปฏิรูประบบกฎหมาย 3. ด้านสังคมเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อไม่ให้ต่างชาติดูแคลนและใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงจึงทรงดำเนินการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปนอกจากนี้ทรงยกเลิกระบบไพร่ทำให้ประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพการตั้งถิ่นฐานการศึกษาเล่าเรียนและเกิดระบบทหารอาชีพ 4. ด้านการศึกษาทรงจัดระบบการศึกษาแผนใหม่แบบตะวันตกและขยายการศึกษาไปยังหัวเมืองอย่างทั่วถึงโดยตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับลูกเจ้านายลูกขุนนางและสำหรับราษฎรอีกทั้งมีโรงเรียนของเอกชนโรงเรียนสำหรับฝึกหัดคนเข้ารับราชการเช่นโรงเรียนแผนที่โรงเรียนกฎหมายโรงเรียนฝึกหัดครูโรงเรียนไปรษณีย์โทรเลขโรงเรียนนายร้อยโรงเรียนนายเรือนอกจากนี้ทรงตั้งกระทรวงธรรมการดูแลด้านการศาสนาและการศึกษารวมทั้งส่งพระราชโอรสและให้ทุนการศึกษาที่เรียกว่าทุนเล่าเรียนหลวงแก่นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อในยุโรป 5. ด้านเศรษฐกิจและการคลังเพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่จึงมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลังของประเทศเช่นจัดระบบเงินตราใช้ระบบมาตรฐานทองคำแทนมาตรฐานเงินตั้งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติดูแลการคลังของแผ่นดินจัดระบบการเก็บภาษีการทำงบประมาณรายรับรายจ่ายให้รัฐกุม 6. ด้านการคมนาคมและการสื่อสารเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นจึงมีการสร้างถนนแบบสมัยใหม่เช่นถนนราชดำเนินสะพานข้ามคลองเช่น
สะพานผ่านฟ้าลีลาดสะพานผ่านพิภพลีลาขุดคูคลองสร้างทางรถไฟเช่นทางรถไฟหลวงสายแรกกรุงเทพนครราชสีมาเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2434รถรางจัดระบบไปรษณีย์โทรเลขไฟฟ้าประปาและโรงพยาบาลการปฏิรูปประเทศดังกล่าวจึงทำให้ไทยเป็นประเทศสมัยใหม่และเป็นพื้นฐานความเจริญสืบต่อมาถึงปัจจุบัน 3.3 การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมนานาชาติเพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักนับถือมีสิทธิมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับนานาประเทศดังนั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นในยุโรปเมื่อพุทธศักราช2457ระหว่างฝ่ายมหาอำนาจกลางประกอบด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีอิตาลีและตุรกีกับฝ่ายมหาอำนาจสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียต่อมาสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆได้เข้าร่วมด้วยในระยะแรกของสงครามประเทศไทยประกาศเป็นกลางในระยะแรกของการสงครามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบริจาคเงินช่วยเหลือภรรยาม่ายและเด็กกำพร้าของกรมทหารราบบัลรัมที่เคยเสด็จไปฝึกขณะทรงศึกษาที่อังกฤษนอกจากนี้ในพุทธศักราช2458พระเจ้าจอร์จที่5แห่งอังกฤษกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างทรงถวายพระยศจอมพลซึ่งกันและกันทำให้พระองค์ทรงเป็นจอมพลในกองทัพบกอังกฤษและทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่ได้รับการถวายพระเกียรติเช่นนี้การที่ทรงเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะทรงเห็นว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสมีอำนาจอยู่โดยรอบไทยถ้าไทยเข้าข้างเยอรมนีก็อาจเกิดอันตรายได้และชาวต่างชาติที่รัฐบาลไทยจ้างทำงานอยู่ในเวลานั้นส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษส่วนการประกาศสงครามนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงรีบร้อนที่จะประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางในทันทีทันใดหากแต่ทรงรอเวลาที่เหมาะสมคือเมื่อเห็นว่าเยอรมนีทำสงครามโดยไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมและสหรัฐอเมริกาประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2460ทรงแน่พระทัยว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะเป็นฝ่ายชนะจึงทรงประชุมปรึกษากับเสนาบดีว่าไทยควรเป็นกลางต่อไปหรือควรเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรการเป็นกลางกับการเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไหนจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมากที่สุดและจะเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างมีเกียรติได้อย่างไรพระองค์ทรงโน้มน้าวให้ประชาชนคล้อยตามกับการที่รัฐบาลจะประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางโดยทรงเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ใช้พระนามแฝงว่ารามจิตติในวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนไทยและเป็นที่ชื่นชมยินดีจากฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ฝ่ายมหาอำนาจกลางกลับตอบโต้โดยเยอรมนีจับกลุ่มนักเรียนไทยไว้หลังประกาศสงคราม
ไทยดำเนินการยึดทรัพย์และจับเรือฆ่าศึกตลอดจนเฉลยที่เป็นนายเรือลูกเรือและผู้ตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยรวมทั้งช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรโดยให้อังกฤษเช่าเรือกลไฟขนาดใหญ่ที่ไทยยึดจากเยอรมนีและส่งทหารอาสาที่เป็นหน่วยพยาบาลคนขับรถยนต์และนักบินไปช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรในสมรภูมิยุโรปตามที่ฝรั่งเศสเสนอการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้ไทยได้รับผลดีหลายประการดังนี้ 1. ได้ยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับเยอรมนีและออสเตรียฮังการี 2. ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยและประชาชนไทยดีขึ้นประเทศไทยได้รับการยกย่องให้มีฐานะเท่าเทียมกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทหารอาสาไทยได้ถือธงไตรรงค์เข้าร่วมการเดินสวนสนามฉลองชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม 3. ผู้แทนไทยมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสันติภาพกับผู้แทนจากนานาประเทศที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งยังได้เป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติซึ่งเป็นองค์การสากลระดับโลกที่สำคัญที่สุดในขณะนั้น 4. เป็นโอกาสดีที่ไทยจะขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับชาติตะวันตกโดยคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมการทำสนธิสัญญาสันติภาพที่พระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2461ได้เสนอขอแก้ไขสนธิสัญญาโดยเฉพาะเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการจำกัดอำนาจการเก็บภาษีของไทยการเรียกร้องครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะประธานาธิบดีวูดโรวิสันของสหรัฐอเมริกาเห็นชอบกับข้อเสนอของไทยและสัญญาว่าจะร่วมมือกับไทยในการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตโดยไม่เรียกร้องข้อตอบแทนใดๆการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้ผลสำเร็จในพุทธศักราช2463โดยไทยแก้ไขสนธิสัญญาที่ทำกับสหรัฐอเมริกาเป็นชาติแรกจากนั้นก็ทยอยแก้ไขสนธิสัญญากับชาติอื่นๆจนยกเลิกได้อย่างสมบูรณ์ในพุทธศักราช2481การที่ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทยทำให้ไทยเข้าสู่สังคมนานาชาติและเป็นโอกาสดีในการขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่เคยทำไว้กับชาติตะวันตกต่างๆ